ปัญญา5ดาวปัญญา5ดาวเรายังอยู่กับร้านบ้านปลาทูบุฟเฟ่คลองโขดที่เปิดให้ทานเมนูบุฟเฟ่ปลาทู35เมนูในราคาเพียง222บาทร้านนี้อร่อยจนแม้จะใช้ปลาทูวันละ300กิโลกรัมก็ยังไม่พอขายและตอนนี้เราไปชมอีกหนึ่งเมนูใน35เมนูนั้นก็คือตับปลาทูผัดกะเพราครับเอามาเริ่มเลยคุณพัดผัดกะเพราเราก็จะใส่น้ำมันก่อนครับน้ำมันลงไปเลยนะอะไรคะอันนี้อะไรอันนี้ใส่พริกกระเทียมเน้นไหมว่าพริกอะไรก็ได้อันนี้เป็นพริกขี้หนูนี่แหละครับพริกแดงกับพริกเขียวพริกแดงจินดาจินดานะตัวหลักนะเรื่องกะเพราแหละครับถ้าต้องแซ่บเหรอครับใช่ครับมันต้องเผ็ดครับเอาเลยมือหนักเหมือนกันนะพี่พัดอ่ะโอ้โหเอาละพริกกระเทียมก็เริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ครับตับปลาทูเลยครับเอาแล้วนะใส่ตับเลยพระเอกของเราลงทีละน้อยๆก่อนสิลงอู้ชู้โอ้ยลงไปแล้ว200กว่าตัว300กว่าตัว400บรรยากาศใช่เลยใส่หมดเลยเอาใส่หมดเลยเอาแล้วแต่เลยแล้วแต่คุณพัดเลยเอาดูนะดูนะสวยไหมล่ะเห็นไหมสีอันนี้ฮัทช่วยกันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็จะเขาแป๊บนึงเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วไม่ต้องผัดนานอ๋อเราผ่านการสุกมาแล้วแล้วผัดให้แห้งแบบนี้นะตามด้วยอะไรครับตามด้วยอะไรน้ำตาลนิดนึงครับน้ำตาลนิดนึงนะน้ำตาลนิดเดียวซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วดำนิดนึงรสหวานให้สีสันให้สีสันครับเราก็ใส่ไม่มากนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวเราได้รสชาติของเขาแล้วเนาะเหนือแล้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะไม่มีน้ำมันปลาทูเหรอน้ำมันปลาทูไม่มีหัวเราะแล้วเอาผัดค่ะผัดแล้วค่ะครับดูบรรยากาศนะยอดเหมือนที่สั่งไปเนี่ยมี 3-400 ตัวลงนะคุณกะเพราลงแล้วใบกะเพราลงแล้วโอ้โหใช่เลยใช่เลยมือหนึ่งในเมนูของหลายๆเมนูนะ222ไม่ขึ้นราคานะปิดแล้วโอ้โหนะยอดถ้าเกิดกลิ่นไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ดูสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะแล้วต้องแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเสร็จแล้วแห้งๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแล้วว้าวขึ้นแล้วครับอันนี้ถ้าจานหนึ่งปกติไปกินสัก4คนได้จานนี้ไหมพี่ไม่ครับที่ร้านจะเสิร์ฟเป็นจานเปหน่อยเล็กๆหน่อยครับแบ่งกันหน่อยจะได้ครับจะได้ทั่วถึงทุกคนมา2คนได้แค่1จานใช่ครับถ้ามาเกิน4คนขึ้นไปมาเอานี่จะก็เฉลี่ย2คน1จานมา4คนก็เอาไป2จานครับแบ่งกันทานแบ่งกันทานนะขอด้วยครับอย่าเอาให้หมดอย่าให้เหลือครับขอหน่อยขอหน่อยกวาดกว่าจะได้มาทำไมไม่เอาข้าวสวยมาด้วยคะคุณทำไมคะพี่พัดรีบประชิมตับและไตดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่เอาอิ่มเลยใช่ไหมเอาอิ่มดูหิวมากเขามีกลิ่นเฉพาะตัวที่เป็นกลิ่นแบบของปลาทูอ่ะถ้าดูเปล่าๆนึกไม่ออกนี่คืออะไรนะใช่เหมือนหอยเหมือนกันนะเหมือนหอยหรือว่าเครื่องในเหมือนผัดเครื่องในอ่ะร้านนี้คือบุฟเฟ่บ้านปลาทูนะครับอันนี้ตับนะต่อตัวนี่ไม่รู้กี่ตัวถ้าจานนี้ก็3 4 500ตัวแล้วล่ะน่ากินมากคุณผู้ชมกะเพราตับปลาทูที่หาทานยากมากพร้อมที่จะเสิร์ฟความอร่อยแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนดวงหน้าปัญญา5ดาว